ไม่ได้มีอะไรกันเลยนะต้องถามคนนี้ต้องถามคนข้างหลังได้เลยสวัสดีนะคือน้องมันออกไปด้วยดีแล้วปุ๊บไม่พอมันยังไปใส่ไฟให้คนที่ออกแก๊งที่ไปอยู่นาไกเพราะว่ามีพี่แก๊งบอกว่าเนี่ย NDR โกรธมึงนู่นนี่นั่นเขาเพิ่งคุยกับน้องมันมาวันก่อนไงแต่เรื่องส่วนตัวมันก็ให้มันเคลียร์เถอะอย่าไปอันนี้เลยสุดท้ายมันจะเป็นไฟลามทุ่งเปล่าเข้าใจครับแต่ว่าคือตรงนั้นเนี่ยผมอยากให้มันจบให้ตรงนั้นตรงที่พี่พูดเลยจ้ะแต่ว่าผมไม่อยากให้น้องทุกี้มันคิดน้อยใจว่าเออแบบว่าเหมือนพวกผมไม่เอามันเนี่ยแต่ไม่รู้จะอธิบายยังไงผมเข้าใจในมุมมองตู้ถ้าเขาโตถ้าเขาโตพอเขาจะโทษตัวเองครับเขาจะไม่โทษพวกมึงมันเอาไม้พันปีมาด้วยนะตู้มากี่เซตเกิดอะไรขึ้นน้องรักน้องรักของพี่พี่เรื่องอะไรครับสวัสดีสวัสดีเรื่องเมื่อวานเลยพี่ไอ้บิลลิงใช่ปะแต่ไอ้ปอนไอ้บ้านะน้องไอ้เยี่ยมมึงไม่กล่าวแถวบ้านเขาอยู่กันสบายอะไรเงี้ยบ้านะน้องเจ็บคอป่ะเนี่ยเนี่ยไอ้ตู้เขาจะมาแสดงความบริสุทธิ์ใจเว้ยมึงเชื่อกูงานเนี่ยพวกมึงอ่ะจะต้องรักกันมากกว่าเดิมใช่ผมไม่ได้กดหมึกแล้วไม่ได้กดไปกินนางเลยคุยได้ไหมเนี่ยผมโกรธแบบว่าคือผมโดนคุยได้แบบรอบที่แล้วว่าแบบเออแบบมึงแบบคุยเยอะแล้วแบบว่ากลายเป็นผมโดนแทนเงี้ยคือเข้าใจว่าก่อนแบบเรามาคุยกันแล้วนี่พี่จะอธิบายความคิดตัวให้ฟังปฏิทินตัวมันเป็นแบบนี้คือถ้าเกิดว่ามึงมีอะไรอ่ะมึงอ่ะควรมาคุยต่อหน้ามันพอถ้าเกิดว่ามึงไปคุยที่แบบว่ามันไม่อยู่หรือไปคุยกับคนอื่นอ่ะมันจะกลายเป็นมึงรับหลังอันนี้บอกให้คุยเลยผมว่าคุยเลยมันรอเคลียร์มันหมดแล้วเนี่ยเพราะตอนนั้นที่คุยเยอะเพราะว่าอะไรเพราะเรายังไม่ได้เคลียร์กันแบบโหดแบบโหดโหดโหดก่อนเลยใช่คุยเลยครับคุยเลยผมแบบแพ้เลยแล้วคืออย่างของพี่อ่ะถ้าเกิดสมมติอาวุธมันหายหมดแล้วแล้วคือตู้จะจบให้มันไหมอ่ะคือผมก็สงสารน้องมันไม่จบครับไม่จบเพราะด้วยมันเป็นคนใดด้วยเหมือนเขาจะไม่มันโหดจ่ายคิวตามกูบอกแล้วเดี๋ยวสุดท้ายอ่ะมันไม่ลองใจหรอกสุดท้ายถ้าเกิดว่ามันจะยอมอ่ะคือมันใจสอบแค่นั้นเลยเหมือนเดิมเหมือนกูบอกมึงอ่ะเออเมื่อกี้มีหลายเรื่องเมื่อกี้บอกแล้วว่าให้มันไม่ต้องเอามั่วไปหมดอ่ะตอนเนี้ยไม่ต้องเอาอารมณ์มั่วเอาแค่มีหายแล้วเหลือไปเท่าไหร่แต่พอมันพูดกูบอกเอางั้นเอาหมดเลยมั่วอารมณ์มันมั่วไปหมดอ่ะมันต้องเสียมันเยอะมึงต้องเสียมันเยอะไอ้เหนียวมึงต้องทำให้มันเป็นปีศาจเดี๋ยวมันเป็นพระอยู่เฮียตอนเนี้ยเดี๋ยวถ้าหยอกเสื่องงั้นเดี๋ยวอารมณ์มันมั่วไปหมดแล้วไอ้เนี่ยพี่ไม่เอาไอ้ส่วนตัวไม่ได้ขอฟังก่อนส่วนตัวคิดเหมือนคิดว่าฟิววิลเลียมอ่ะแต่น้องมันหนักกว่าด้วยที่น้องมันเป็นคนไหนได้ไงเข้าใจมั้ยใช่ครับเพราะน้องก็มาจากอินเดียด้วยครับใช่ครับอันนี้เรื่องคุณมั้ยน่ะอันนี้เรื่องคุณมั้ยน่ะเลยนะหมึกรู้มั้ยก็คือออกเฉยๆหน้าเป็นคุณนะที่โดนอุ้มหายอ่ะไม่ได้เกลียดไม่ได้นู่นไม่ได้ไม่ได้นั่นหนูไม่เข้ามาเลยเชื่อคนในแก๊งก็ช่วยสาเล่นครับสาเล่นไม่มีรถไม่มีนู่นคนในแก๊งก็ช่วยไม่ได้มีอะไรกันเลยนะครับคนเดียวเลยครับคนข้างหลังได้เลยสวัสดีนะคือน้องมันออกไปด้วยดีแล้วปึ๊บไม่พอมันยังไปใส่ไฟให้คนที่ออกแก๊งที่ไปอยู่นาไกเพราะว่ามีพี่แก๊งบอกว่าเนี่ย NDR โกรธมึงนู่นนี่นั่นเขาเพิ่งคุยกับน้องมันมาวันก่อนไงครับคือง่ายๆเลยคือหมึกลองคิดง่ายๆคือเหมือนฟิววิลเลียมอ่ะแต่ด้วยความที่มันเป็นคนในมันเลยหนักกว่าเดิมไงอ๋อโอเคครับตัวคือมันไม่ต้องรู้มันไม่รู้มันไม่ต้องเอาไหนมันต้องมาก่อนอันนี้หรือมาก่อนหรืออันหลังมาก่อนไงใครไหมแค่นั้นเลยโอเคงั้นผมน่าจะเข้าใจแล้วใช่แล้วก็คืออยากให้กากินังเข้าใจเพราะถ้ากากินังโดนเอ็นยากากินังก็ไม่พอใจเหมือนกันเชื่อดิครับเข้าใจครับงั้นผมคงต้องปล่อยให้น้องมันจัดการเองเพราะมันเริ่มมาจากข้างในก่อนเลยอ่ะสุกี้ยากิก่อนเข้ากากินังอ่ะไม่ใช่ไม่พูดนะพูดไปแล้วนะบอกว่าเออถ้ามึงเข้าอ่ะมันจะหนักกว่าเดิมนะเพราะว่าตอนนั้นเราก็มีแผลกันอยู่ถูกไหมครับมันก็บอกมาแล้วคือเตือนมันทุกอย่างอ่ะบอกมาแล้วถ้ามันเข้ามันจะหนักกว่าเดิมนะมันจะคุยกันไม่ได้นะรู้นี้นั่นก็บอกมันไปหมดแล้วมันก็เลือกที่จะเข้าผมเตือนคุณตลอดใช่ไหมล่ะคุณเหยาไม่มีหลายเรื่องผมพูดกับคุณตลอดนั่นแหละมึงไปลองไปคุยกับฮันดูก็ได้ฮันน่ะว่าแต่คนที่ตกปลาด้วยนี่คุณนัดเจอโปรซีไปแล้วมั่วไปหมดอ่ะฮะตอนเนี้ยคุณเหยาอันนี้คุณวิปเปอร์หรือเปล่านี่วิปเปอร์ผมวิปเปอร์ครับผมวิปเปอร์อยู่แล้วไม่ผมถามคุณในคนตกปลาเนี่ยคุณทางที่ขอดเขาไปเจอหน้าแล้วคุณไปเจอยังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไผมรู้ลึกกว่านี้อีกเรื่องเนี้ยแต่ว่าเรากล้องไม่ได้รู้เรื่องเลยมันจะชากระเป๋าเรากล้องไม่ได้ครับโหดแต่โหดอยู่เรากล้องไม่ได้เหรอใช่มันไม่ได้โหดหรอกมันเหี้ยอยู่มันไม่ดีกว่าดีคือ
กูติดกล้องอยู่ไหมติดกล้องครับผมติดกล้องครับนะเดี๋ยววันนี้ต้องรออีกเดี๋ยววันนี้ต้องเทรดหุ้นครับนะวันนี้ที่ไหนอ่ะเหี้ยเฮ้ยมึงดีหรือวะเฮ้ยมึงจะใจสอดอีกปะวะไอ้กระจอกไม่อ่ะไอ้เดี๋ยวมึงดูน้องหน่อยนะเว้ยเฮียน้องมึงใจสอดจัดเลยอ่ะช่วงนี้เป็นพระมั้งไอ้เฮียกูว่าไม่ใช่ผมบอกแล้วรอบไม่ยุ่งแล้วเนี่ยมันถอดจิตไปแล้วไอ้สัตว์กูดังใส่ตัวให้หมดอ่ะหนาวเลยอ่ะพี่ฮีดูดิฟิลเหมือนผู้เล่นใหม่อ่ะแค่มึงมีแค่มีรถอ่ะเจอที่ไหนก็ยังมึงก็เอารถมาด้วยดิบอกแล้วไม่จบไม่เอาพี่ไม่เอาแล้วกูเอาให้มันฟาร์มนั่นแล้วเดี๋ยวมันเอาดีกว่ามีอาวุธมันก็ต้องโดนใหม่เรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่มันก็เหี้ยอยู่นะสิ่งที่มันทำอ่ะเรื่องอะไรคือเรื่องเมื่อวานที่มึงเล่าให้ฟังถูกไหมมันเหี้ยใช่แต่จริงมันมีแต่จริงมันมีเรื่องไม่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 เอาไว้คุยกันดีกว่าพวกมึงฟังก่อนหนูยู่ให้พวกมึงฟังก่อนครับนะถ้าเกิดว่ามีอย่างนี้เราที่กูไม่รู้อีกรอบนะไม่ความสัมพันธ์เขาได้มันเล่าได้แต่คือมันต้องปิดกล้องมันต้องปิดกล้องรู้แต่คือเมื่อวานกูก็อยู่ถึงเช้าไงแล้วคือมึงปล่อยกูแบบไม่คืออันนี้ผมเล่าก่อนคือเมื่อวานเนี้ยผมมาคุยกับไอ้ตู้แล้วเหมือนเมื่อวานไอ้ตู้มันเรียกหมึกมาคุยแล้วเหมือนว่ามันจะจบแล้วนึกออกไหมนะจะเหมือนว่าอารมณ์แบบพอหมึกรู้เงี้ยมันก็คงคาใจแต่มันว่าเอ้ยมันเรื่องอะไรวะอะไรเกิดอะไรขึ้นก็เลยมาถามต่อมันเลยเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ไงไม่ใช่คนที่ถามต่อไม่ใช่หมึกไม่ได้คาใจเราพี่คนที่เป็นพี่ชายเขานามสกุลเดียวกันอ่ะชื่อฮานคือคนที่ชื่อฮานโทรมาผมนี้ไงผมเลยบอกว่าจะออกตัวแทนทำไมก็เคยมีประสบการณ์มาแล้วนี่เรื่องออกตัวอยากออกตัวมันหลายเทื่อแล้วถูกปะล่ะแต่ด้วยความที่อารมณ์ร้อนผมก็เลยจับเขาขังบ้านอ่ะ3 ชั่วโมงอ่ะพี่แต่ก็ดีแล้วร้อนๆไว้น้องเย็นๆช่วงนี้อยู่ไม่ได้หรอกเป็นคนใจร้อนดีกว่าถือว่าอย่าเป็นคนใจเย็นเลยใจเย็นดีกว่าพี่คนใจเย็นนะไม่มีใครเขานับถือมึงหรอกกูบอกให้คนใจเย็นเป็นเจ้าพ่อไม่ได้สุดท้ายวันนี้มึงทำดีวันหน้าเขาก็ถีบหน้ามึงอยู่ดีถูกเฮียเราจะบอกมึงพลาดเนาะก็เหมือนคนอย่างบิลลี่อ่ะเฮียทุกอย่างไอ้สัตว์ไม่แคร์คนด่าเว้ยมึงต้องหน้าด้านเว้ยถูกครับน้อยคนจะแคร์ที่เหลือสารเนี่ยทั้งนั้นแต่มึงโหดดีนะส่งตู้แต่วันนี้ส่งตู้พี่สามารถที่จะแบบยืมทีวีที่บ้านได้ใช่ไหมได้ครับเนี่ยผมเนี่ยต้องอุ้มยาวอ่ะนู่นอ่ะกว่ามีดขวาน3หายหมดมีดถึงจะคืนมาแล้วนะสองมักกุยมักกุยเลยอ่ะช็อตขายยาไม่ให้มันกดเคสด้วยพี่เอาคุณแบงค์โฮคาซัมเมอร์ที่2อยู่ใช่ไหมนะครับผมครับถ้ามันกดเคสก็บอกว่าเดี๋ยวจะตีกับกีนังด้วยถ้ามันกดอ่ะมักกุยเลยวัดเร็วมันรักเพื่อนหรือเปล่าเออจากนี้แล้วก็ดีนะเดี๋ยวสุดท้ายมันก็จะพามันก็หนีเข้าบ้านนี่รอเฮียเดี๋ยวพอมึงอุ้มมันปุ๊บใช่ป่ะเนื้อนั่นน่ะพอมึงอุ้มมันปุ๊บใช่ป่ะมันก็ใจอ่อนไม่มีใจอ่อนไม่มีใจอ่อน no คุยกันมาแล้วรอบนี้คือปรึกษาทุกคนในแก๊งเราทุกคนในแก๊งเห็นไปทางเดียวกันหมดเลยว่าจะมันนี้จริงๆแต่ก็สงสารพวกมันเหมือนกันนะเฮียการกีฬานะโดนเละเลยอะไรอย่างว่าทำตัวเองไงเหี้ยสุดท้ายคนอยู่เฉยๆใครเขาจะมาทำถูกปะล่ะขอไม่ตอบดีกว่าตอบแบบดาราขอไปส่งเสือกแล้วพักแป๊บเดียวให้มันพักกันแป๊บเดียวแหละให้กูกลับมาเอาจริงป่ะล่ะแบบจริงจังไม่ต้องติดเล่นแล้วป่ะพวกมึงเฟี้ยวเลยอ่ะสวัสดีจานอะไรนะนี่แหละเฟี้ยวอยู่แล้วพี่วิริยะพี่ป่ะเดี๋ยวผมว่าจะไปคุยกับพวกพี่ได้วันนี้ผมยังไม่คุยกับพี่ผมทักแผ่พี่เฉินก็ไม่ตอบคุยเรื่องคุยกับพวกพี่ทุกคนเนี่ยแหละว่าก่อนที่ผมจะกลับมาทำแก๊งใหม่เลยพี่แต่ว่าเดี๋ยวก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วพี่เหรอพี่กลับมาเมื่อไหร่วะพีทีโอไม่ต้องเล่นแล้วมั้งว่าเฮ้ยทีมคนตกชั้นแล้วไม่ใช่เหรอคุณเหยาใช่ป่ะอย่าพูดอย่างนี้ใจไม่ดีคุณก็ว่างแล้วหรืออย่างนี้ในใจอยู่เลยเข้าหนักมากเลยพี่ไม่พี่ก็ชวนน้องๆทีมพี่อ่ะมาอยู่กับกินังจบพี่สภาพนะพักผ่อนเนี่ยโอ้อยู่กับกินังพักผ่อนสภาพขอร้องเถอะวะเข้ามายังไม่ถึง2 เดือนเลยโดนไป5 สตอรี่พักจับปืนจับมีดแทนคุณระวังนะเร่งเกินไปอ่ะเดี๋ยวล้มไวเอาเด้อถึงเรื่องอะไรจันทุกเรื่องครับเตือนอาจารย์สอนผมใช่ปะผมเคยเตือนคุณไปแล้ว
อย่านอกใจเมียถูกอะไรเงี้ยคุณเป็นเฮียไงชอบทักดิสคอร์ดผู้หญิงที่ตกปลาด้วยไงผมสอนคุณตลอดในเฟมทักทุกคนด้วยพี่ผมอย่างชอบคุณเลยเข้าไปตอนไหนหรอทักไว้เข้าไปตอนไหนใช่ไม่ใช่อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เขาชอบคุยกับพวกเด็กแถวลาดพร้าวมั้งไม่รู้รถติดชิบหายไปทำเฮียแล้วมั้งอย่าดำเนินชีวิตด้วยความแค้นด้วยน้องถ้าเราจะไม่ใช่ผมจะเลิกทุกอย่างแล้วพี่วิลลี่ที่ผมอยากจะคุยกับพวกพี่ผมจะขอคำปรึกษาด้วยก่อนที่ผมจะกลับมาทำแก๊งใหม่อีกรอบอ่ะแล้วกูจะบอกมึงเรื่องนึงเรื่องที่เกิดขึ้นตอนเนี้ยมึงอ่ะน้าพูดอ่ะกูว่าคณะทำถูกนะที่มึงให้มึงมาคุยอ่ะครับเพราะถ้าเกิดว่ามึงไปคุยเหมือนที่มึงเคยทำอ่ะไปคุยกันเองหรือไปคุยกับคนอื่นแล้วแต่ใจเอาเองใช่ไหมพี่สุดท้ายอ่ะมึงจะกลายเป็นคนรับหลังเหมือนที่ทุกคนเข้าใจครับพี่ที่พี่พูดตรงประเด็นเมื่อกี้ผมเข้าใจเลยครับเพราะที่มึงโดนอยู่ทุกวันนี้ก็สิ่งที่มึงทำตลอดมาแล้วแหละแค่มึงไม่รู้ว่ามันคือการรับหลังแต่จริงๆแล้วมันคือการรับหลังเว้ยเนี่ยหอยาวซะด้วยตัวสูงที่ฉันทำไมแล้วตอนนี้เป็นอะไรเครียดอะไรกันน่ะมึงเครียดอะไรกันน่ะก็ตัดสินใจเรื่องสุกี้อย่างนี้แหละครับแต่ว่าอะไรวะไม่มีพี่ตัดใจเรื่องทุกยี่เนี่ยแหละแองหนึ่งเคียววิวมึงก็ส่งไอ้พาดาไปหาแทนดิอะไรครับมึงก็ส่งไอ้พาดาไปหาแทนดิฮะพาดาโอ้โหพี่ถ้าเรื่องส่วนตัวมึงก็ให้มันเคลียร์เถอะอย่าไปอันนี้เลยสุดท้ายมันจะเป็นไฟลามทุ่งว่ะเปล่าเข้าใจครับแต่ว่าคือตรงนั้นนะผมอยากให้มันจบไปตรงที่พี่พูดเลยเด้อแต่ว่าผมไม่อยากให้น้องสุกี้มันคิดน้อยใจว่าเออแบบว่าเหมือนพวกผมไม่เอามันเนี่ยแต่ไม่รู้จะอธิบายยังไงผมเข้าใจในมุมมองตู้ด้วยว่าถ้าเขาโตพอเขาจะโทษตัวเองครับเขาจะไม่โทษพวกมึงเพราะเรื่องทุกอย่างพี่ว่ามันก็เกิดจากเขาปะเพราะถ้าเกิดมันเกิดจากพวกมึงเขาก็เอาพวกมึงละเพราะถ้าเกิดเป็นพี่ถ้าพี่อยู่ในจุดผมพี่ก็จะปล่อยใช่ปะถูกครับเพราะมันเป็นเรื่องของเขาเขาก็พูดอยู่อย่างนี้เขาพูดอยู่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าเกิดว่ามึงยังดื้อดึงอ่ะก็จะเป็นเรื่องของพวกมึงละทีนี้เข้าใจครับเข้าใจรักเพื่อนไม่ผิดหรอกพี่ว่ามันไม่รู้ว่ามันยืนคนละจุดว่ะมันได้คิดคนละแบบพี่ว่านะโอ้ยเฮียเจ้าพ่อคำคมนิดนึงครับก็ไม่ได้อะไรกับพวกมึงด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เขาจะเอามึงอ่ะพวกมึงเละใช่ครับนะผมไม่ลืมเลยครับวันนั้นที่หน้าสภาไม่เขาพูดถึงมึงจะเอามึงนะหมายถึงตอนเนี้ยเลยอ่ะถ้าเกิดว่าเขาจะตีพวกมึงไม่มีกลางนะเว้ยเขาตีพวกมึงยับเลยแต่เขาเลือกที่จะไม่ตีเขาเลือกที่จะคุยมึงลองคิดเองดิใช่ไหมล่ะว่าเขาไม่อยากจะไอ้นี่กับมึงเขาเคลียร์จบก็คือจบตู้มันโตแล้วมึงโดนตอนเนี้ยมึงหายแบบ 100% น่ะไม่มีเยียวยาไม่มีอะไรด้วยทุกเรื่องมันคุยกันได้แหละที่จะคุยได้เปล่าไอ้ตู้มันก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดถ้ามันใจร้ายมันถ้ามันใจร้ายจริงมันเอามือแต่ตอนนั้นแล้วกูจะบอกให้มันหมั่นมึงนะตอนนี้มันรวมสิ่งนึงว่ามันสุดท้ายก็คือคำเดิมเว้ยทำตัวเองน้องเรื่องมันก็เกิดขึ้นจากตัวพวกมึงเองอ่ะแค่พวกมึงมองไม่เห็นไงใช่ครับใช่ครับเพราะคนทำมันไม่ได้ใส่ใจหรอกแต่คนโดนมันจำไม่ลืมไงชอบคำพูดคุณวะคุณอะมันโง่ผมจะบอกให้เอ้ยทำไมมีสองคนอะคุณอะโตซะเปล่าแอดมินไงไอ้เหี้ยนี่ก็เสือกปลอมตัวเป็นกูเดี๋ยวอาชามกูหัวล้นกันมาเนี่ยกูว่าแล้วผมจะบอกว่าคุณอะโตนะเว้ยโตซะเปล่าอะคุณก็ยังใช้อารมณ์ตัดสินใจอยู่คุณเจ้าอันไหนกันผมตายเนี่ยทุกเรื่องอะครับจริงๆไอ้หน้าหีสัตว์งั้นผมปล่อยดีกว่าเพราะว่าตู้ก็ใจดีกับผมมากแล้วครับมึกคุณใช้อารมณ์ตัดสินใจหลายเรื่องนะผมจะบอกให้คุณยาวผมเปลี่ยนไปแล้วคุณก็รู้เออคุณไม่เปลี่ยนผมไม่เปลี่ยนนี่ยาครับได้ครับคุณใช้อารมณ์สดตัวผมรู้ครับผมเข้าใจว่าศิลปินอะใช้อารมณ์ผสมสีนักดนตรีก็ใช้อารมณ์ผสมเสียงเพื่อเฮี้ยอะไรเนี่ยฮะแล้วอะไรอีกคราวนี้ต่อไม่กินตลกไม่กินตลกอย่าฟังเรามาฟังเลยอย่ามาฟังเลยเมื่อกี้ไม่กินดูตลกอ่ะไม่อยากมาฟังเลยตอนนี้นี่ไม่ได้แล้วคุณจะกลับมายังทีมคุณตกชั้นแล้วนี่ก็ว่างครับปะอันอย่าพูดอย่างนั้นสิโหมันก็ต้องมีหน้าที่ทำต่อถูกไหมล่ะอ๋อโอเคผมจะเห็นคุณมีหน้าที่การงานที่ดีผมก็ดีใจด้วยผมแอบดูคุณห่างอยู่ตลอดก็ผมก็จัดให้ตลอดเนี่ยถูกป่ะผมดูตลอดเอ้ยเหี้ยแม่งทีไม่ออกอีกแล้ววะเงี้ยผมเลยจัด AA ตลอดเนี่ยพูดถึงว่าไม่ได้ไปเพราะมึงนี่เองแต่นะผมก็ต้องกลับมาแหละเพราะว่ามันดูเลเทะมันมีเด็กไงสนใจไม่กล้าสนใจกันไอ้ทีมี่กดตากูแสนดิ
ครับพี่เขาคุยกันแล้วหนูพี่แล้วคุยเลยอยู่ไหมเอ๊ะมันไม่ตอบอ่ะมันไม่ตอบมันไม่อยู่หรือมันอะไรวะเนี่ยกี้นิกกี้น้องเลิฟนิกกี้ร้องไห้เหรอกี้ได้ยินป่ะร้องให้ฉลังครับดูอ้าโนสีดาวช่าเออเดี๋ยวดูได้ดูได้ไม่ตอบเขาเอาดิไอสัตว์มันหายหรือมันงอนกลัวเนี่ยของอะทำใหม่ได้เว้ยพี่บิลลี่มีให้มีครับแต่ไม่ให้ขายครับส่วนใหญ่ไอ้เนียวพันธุ์แก้ให้ตายใช่ไหมตัวไหนเอ้ยจบเรื่องแล้วป่ะกูว่ากูไปรอดูคืนนี้ดิมึงใจสอดมึงใจสอดอีกแล้วเหรอนะไอ้ที่ว่าหรือว่าเขาขอคุยเฉยไม่ใช่ครับให้เขาทำหัวหน้าแก๊งทำที่หัวหน้าแก๊งคือคุยกับศพไงว่าแบบเขาอะไรเงี้ยไม่มีใจสอดพี่เดี๋ยวมันเข้าตู้ผมให้คนในแก๊งเอาโทรศัพท์ให้มาแล้วก็ให้มันปกบูแดงให้หมดแล้วก็ปกบูน้ำเงินด้วยพี่เรียกเลยครับพี่เงาศูนย์เลยเหรอศูนย์ศูนย์พี่มันหลายเรื่องมันคนรู้มันเฮี้ยไงการทำมันเฮี้ยไงรู้อยู่ไม่มีใครเข้าใจไงเยอะเว้ยกูจะบอกให้ว่ามึงไม่ต้องไปแคร์เยอะเพราะว่าเขาไม่ได้รู้เหมือนที่เรารู้ถูกไหมล่ะใช่เออโอ้ยมันมีหลายเรื่องพี่เดี๋ยวไว้คุยกันดีกว่าน้องกูทั้งคู่อ่ะกูก็เข้าใจอยู่แต่ว่ากูจะบอกนะเพื่อนมึงมาควรโตเว้ยตอนนั้นมันยังไม่เข้าใจพอยที่มึงพูดเลยฟิลมันก็คงแบบไม่อยากทิ้งเพื่อนอะแต่สุดท้ายก็คือเรื่องเพื่อนมันเป็นคนก่อปะเข้าใจแต่นั่นคือมันไม่เกี่ยวแล้วพี่มันคนมันไม่ดีมันก็ต้องตัดออกปะอืมถูกไหมถูกไม่งั้นมึงเอาคนไม่ดีอยู่ในแก๊งคนนึงสุดท้ายแล้ววันนึงเขาสิ่งที่ทำใช่ไหมทำกับกูได้เขายังทำกับมันเขาก็ทำกับมึงได้เหมือนกันอะมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันอะเข้าใจปะโอ้ยพี่ไอ้ซุกี้นะผมบอกเลยนะแม่งคือแบบมันได้เยอะมากพี่รู้ปะได้เลยเขาว่าได้นี่คือได้หลายอย่างอ่ะจากแก๊งอ่ะนะถึงมันไม่ได้อาวุธแต่มันได้หลายอย่างอ่ะพี่เข้าใจปะยังไงอ่ะพี่ลองคิดฟิลถ้าสมมติคนหายไปประมาณเดือนครึ่งอ่ะพี่ออกแก๊งปะออกเลยเออผมไม่เอามันออกผมไว้ใจคนในแก๊งไงเข้าใจปะสิทธิใช้คำว่าสิทธิเงินแก๊งเงินแก๊งมันจ่ายครบปะวายวิงช่วงนั้นอ่ะวิงจำไม่ได้อะจำไม่ได้เหมือนกับพี่ขอเสียงหน่อยครับเสียงคือเราก็ต้องปล่อยฮัลโหลเฮ้ยเมโลลงแล้วฮะโอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมเราถึงเกียร์คือนี่มันแน่ตู้พี่ใช้จอกูไม่อยากให้มึงคิดว่ามึงเป็นตัวคนเดียวนะเว้ยใช่คือมันแน่บอกเลยแต่แบบฟอร์มยักษ์ถึงมันจบแล้วมึงต้องพยายามที่จะคุยกับเขาด้วยไหมกี่แบบต้องคุยให้เคลียร์อย่างน้อยมึงก็เคยอยู่กับเขามาก่อนอ่ะกูอยากให้มึงแต่แบบว่านี่เคยแบบว่าขอพูดอะไรอย่างนี้ปะแบบว่ารู้แหละว่ามันไม่เหมาะเวลานี้แต่ว่าก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะเว้ยกี้โอ้ยแต่มันไม่เหมาะจริงแต่ว่ามันเกิดมันนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เนาะครับเที่ยววันเกิดเข้าตู้แม่งวันดีเออไม่เป็นไรนะเว้ยกูแค่แบบว่าไม่อยากให้มึงคิดมากเฉยๆพี่วันดีกูคิดมากกูเลยมาคุยมึงไงใช่พี่ไม่เป็นไรพี่น้องข้าเบิร์ดเองเหมือนเดิมนะพี่ออกตัวมาเองเป็นตัวเลือกในใจข้าเลยพี่ก็ยังมีไม้หนึ่งปีนะพี่ไม่มาอยู่ในตัวไม่เองยังมีมาถึงไงหัวใจติ้งเปล่าพี่ยังมีความสุขเฉยอ่ะไอ้โทนี่แต่ถ้าเกิดว่าสมมติกูเป็นไอ้หมึกนะกูจะบอกว่าเลยว่าครับประตูครับผมขอแรกขอไปพร้อมกับน้องได้มั้ยครับเฮ้ยเหี้ยเท่จัดเท่หมึกตาหมึกแต่หมึกหลายหมดตัวนะมีบูแดงมีบูน้ำเงินด้วยนะเอามั้ยโหถ้ากูเป็นไอ้หมึกอ่ะกูลุยแล้วกูพูดเลยพี่ฉลาดจ้าลึกอ่ะพูดไปหมดแล้วหมึกมันจะเข้าใจไม่เข้าใจมันก็เรื่องของมันแล้วไม่เข้าน้องพอดีว่าดูไว้เอาเงินผมเกินไปล้านนึงอ่ะพี่แบร์บอกว่าพี่เห็นร่างเมาเขาคิดผิดอ่ะคือผมเช่าปูนวันเดียวแต่เขาเอาผมไป2ล้านอ่ะเดี๋ยวมึงรอให้เฉินมาเคลียร์แล้วกันน้องได้ครับพี่แล้วก็เตือนให้เขาเนาะให้เพราะว่าไม่รู้ไงเขามาขอไงก็ให้แต่จบไม่จ่ายแต่จ่ายไปแล้วใช้ไปแค่2วันถูกปะจบ
จบแบบวันเดียวครับวันแรกก็จ่ายไปแล้วเขาจะทราบว่าคนโอ๋แหละไอ้ซื่อบื้อใช่ก็คือจ่ายแล้วก็จบแล้วก็ไม่ได้จบอีกเลยแล้วเขามาเก็บตังค์สองรอบก็คือโดนไป2ล้านเกินมาล้านหนึ่งก็คือเขาจะเก็บวันเดียวแล้วแต่ว่านายกอยู่ไหนคนละคนไงเสือเสือน่าจะเดือนเก็บไปสองรอบเหมือนเขาน่าจะเมาน้องพี่เกียร์ให้ใช่เห็นพี่แบรี่บอกว่าร่างเมามั้งวันนั้นเขาเลยลืมมาเก็บเพิ่มรอกลับก่อนรอถ้าจะตู้ครับผมคืนนะครับถ้าจะมาลืมวางลืมของบ้านนะครับครับได้ต้นเดือนน้องอย่าลืมนะโอเคครับไม่เผื่อสรุปนี้นะเว้ยตู้บอกแล้วเกียร์อะไรที่ผมไม่ได้อยู่เลยถึงจะแหละอยากคิดมากเนี่ยว่าน้องอยากอยู่ไหนวะอยากครับอยากอยู่ไหนวะพี่อยากอยู่ไหนวะขอดูของเลยเนาะไม่รู้พี่จะปิดดูมีพี่ซิมมี่น้องก็รักเราเอ้าพี่อยากไปไหนแล้ววะไม่มาเนาะมันแบบอยู่ตัวคนเดียวอะไรเงี้ยไม่มึงอย่าไปคิดแบบนั้นเมย์เชื่อว่าน้องอ่ะไม่คิดขนาดนั้นน้องอ่ะรู้ว่าเรารักน้องแล้วน้องก็รักเราเองไม่งั้นน้องมันก็น้องมันไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกเข้าใจใช่ป่ะเราไม่ได้ทิ้งน้องอยู่แล้วแล้วน้องจะมีหมัดปากกลับมาเราก็ไม่ทิ้งน้องของพูดแล้วถูกไหมเมย์พูดถูกไหมถึงวันที่น้องเคลียร์กับเขาได้แล้วน้องกลับมาจิ้มโอ้ไม่ก้อนเราก็เอาน้องเหมือนเดิมโอ้ไม่ก้อนมันกลับมันกลับอ้วนไม่กันไม่กันไอ้มือถ้าที่น้องเคลียร์ได้ขอคุยหันมาพอแล้วพอแล้วขอคุยแล้วพอแล้วยังแมวตาหนูไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวฉลองให้โตเฮียเดี๋ยวเขาคุยกันน้องยังได้ยังไม่ใจร้ายเกินครับหนึ่งไปหนึ่งเปียงทำไมวะอะไรนะครับมันหนึ่งเปียงทำไมวะไม่รู้เก็บไว้ก็ไม่ต้องมีใครว่าปะของสะสมอ่ะนะเออน่าจะฟิลแบบพร้อมไปเลยป่ะพี่แล้วก็หนักอยู่นะพักเหรอหมดตัวเลยอ่ะเลิกเหรอพักเหรอผมรีเซ็ตซิโร่ให้ไงมึงไม่ต้องรีเซ็ตให้เดี๋ยวเออก็ถูกไม่มึงแย่เลยน้องไม่ได้สิ่งที่มันทำมันก็นี้จริงถูกป่ะพี่บินนั่นแหละผมว่าเขาทำอะไรก็ควรได้รับเหมือนกันน้องอย่างที่บอกอ่ะไม่ต้องมาสนใจไม่ต้องสนใจขอยืมทีวีหน่อยนะได้ครับเกี่ยมันแน่ฉากงานเนี่ยเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ได้รู้ง่ายนะผมให้ใจเขาให้ควยอ่ะแค่นั้นแหละแมวนะเฮ้ยตู้ไอ้ตู้เลิกตู้มึงฟังนะตู้ครับนะพี่เหนียวขอบคุณกูเจอมาเยอะแล้วเว้ยเรื่องเนี้ยไปสวยให้ใจโดนควยอ่ะโดนควยแทงหลังด้วยหลังเป็นรูเลยอ่ะจริงแบบนั้นเลยพูดแล้วนะก็เหมือนที่ไอ้เฮียบิลลี่ทำกับกูไม่เคยครับไม่เคยครับนะหลังไอ้เฮียระยำเนี่ยก็นินทากูแม่ครับส่วนใหญ่เป็นด่าดีกว่าครับนะเอ้ยไม่ใช่ครับนะเห็นไหมล่ะดูดิพูดเล่นพูดเล่นแล้วพูดเล่นครับตรงนี้จริงขนาดอยู่กับกูมาตั้งแต่เด็กนะยังด่ากูยับยับเลยไม่ใช่ครับไม่เคยด่าครับนะแล้วก็รู้เยี่ยไพ่เนี่ยไม่เคยครับนะอะไรอ่ะนะรู้ไงอ่ะช่วงนี้ก็เลยอยากเล่นป๊อกเด้งด้วยเฮ้ยเฮ้ยมีใครอยากดูหนังเบ้ามีใครอยากดูหนังเบ้าเดี๋ยววอร์มหนังรอแล้วป๊อปคอร์นถึงแล้วไอสัตว์ป๊อปคอร์นถึงแล้วตู้ยืมผ้าไหนนะตู้มันแน่เดี๋ยววันเนี้ยโกแดงที่มีแค่สามแสนน้าดูใครอ่ะอะไรนะน้าดูใครเนี่ยครับเนี่ยวารสารต่างประเทศต่างประเทศใช่หรอเออต่างประเทศเป็นประเด็นที่ถูกเปิดเผยขึ้นมาเฮ้ยแล้วเป็นประเด็นที่แบบมันเป็นประเด็นที่แบบนะคนเรามันปิดได้ไม่นานหรอกเว้ยก็ได้เฮ้ยแค่น่าจะดูไม่ได้เงินตัวนี้หยิบไปได้ไหมอ่ะเฮียมันจับไม่ได้พี่ไม่ได้พี่ติดกล้องอยู่น่าจะดูว่าได้ไปตัวหน่อยตีพี่ตีมาทิพย์หนึ่งให้มีตังค์จ่ายแทนพี่เลิฟไอ้20ล้านในบัญชีนั้นไม่พอเหรอไม่มีไม่ใช่มันไม่มีครับพี่เฮ้ยฮัลโหล998พี่เลิฟ998 998พี่จะเปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจของผมพี่คือ number one จะคือ number one number one เลยอะโอเคถ้ามีอะไรเดือดร้อนช่วยด้วยนะไม่มีปัญหาแล้วผมช่วยพี่ตลอดพี่รู้รอไปดูอะไรคดีดีกว่าเฮียแม่งไอสัตว์อีกครึ่งชั่วโมงไอเฮียนึกว่าหนังฟอร์มยักษ์ไอเคว้ยแม่งเผาเลยค่ะผมคิดว่าไงอะไม่ใช่ครับนะไม่ใช่ครับตรงนี้ติดมันจริงเหี่ยวแถวบ้านมางานชาวบ้านเหรอไม่ได้ไปนะนี่ย้ายคอนโดนั่นไงไปอยู่กรุงเทพหรอเว้ยไอ้โก
ยกคอมไปด้วยหรอไม่ใช่ใช่ไปอยู่บางนาแม่โทรมาเฮ้ยมันหนีใช่เหรออยู่บางนาด้วยเหรอใช่แม่โทรมามันถึงเวลาที่เราต้องไปแคสแวตกันแล้วแหละน้องไม่เราหนีแล้วหรอสอบมหาลัยติดแล้วหรอนี่ไงมันติดไม่ใช่หรอมันติดสินบนนี่ใช่ไหมอ้าวพี่ดูได้ไงไม่ได้พี่เอแบกเหรอน้องเอแบกเหรอนี่เอแบกมันติดสินบนไม่ได้พี่มันยังต้องสอบคุณก็พูดเล่นไอ้สัตว์อ๋อเอแบกเหรอไอ้ก๋อได้ครับเราเข้าเอแบกเย้ยังสอบไม่ผ่านเลยพี่ยังสอบไม่ผ่านแม่นี้ให้เราหรอแม่พี่ก๋อเอแบกคุยกับแม่แล้วคุยกับแม่แล้วคุยกับแม่หมดแล้วแม่โทรมาบอกว่าลูกหนีออกจากบ้านอ่ะพี่วินนี่ว่าไงใช่เหรอมึงก็บอกแม่ไปซีว่าโก๋มันจะเดินทางเย็ดแล้วอยู่มหาลัยอ่ะนั่นไงผมว่าอยู่แล้วมันจะเดินทางมันจะเดินทางเย็ดแล้วโก๋อ่ะจากสุขุมวิทไปจนจรัญอ่ะไอ้โก๋มันเดินหมดกูบอกให้พี่วินนี่ไอ้คนในแก๊งผมอ่ะมันเพิ่งหัดกินเค็มแล้วมันเจ็บคอพี่มีวิธีสอนมันหน่อยมั้ยไม่ค่อยมีน้องพี่ว่ากินเค็มไม่ค่อยได้ช่วงนี้พี่ติดหวานไอ้เขื่อไอ้นี่ไหนนี่ไม่ชอบกินเค็มอะไรเงี้ยพี่ชอบกินข้าวผัดปลาเค็มอะไรเงี้ยตั้งแต่มันกินข้าวผัดปลาเค็มแดกไงวะเหี้ยไม่เคยแดกเลยสัตว์ไม่รู้มันบอกอ่ะมันแดกพริกน้ำปลาเป็นช้อนอ่ะพี่มันตักราดอ่ะตั้งแต่มันกินเค็มเป็นอ่ะเหี้ยเขื่อนมาแล้วถ้าตำรวจมาทำไงวะเขากดคนศพกันเนี่ยพี่ชิบหายเลยนะสู้ไม่ไหวนะมีแค่นี้เองนะไปแอบเลยพวกมันมาสมนะเออเอาไปนะหัวดำมากหัวดำมากไอ้เนี้ยแต่กูมีความคิดว่าอ่ะไอ้เชตตู้ไปไหนมาแล้วรถคมแดงให้ยืมสักคันไหมแก๊งเราไม่ใช่ไม่ใช่พ่องพ่องผมจะไปขายยาพ่องปัดปัดหน่อยอ่ะเอกลองพ่องพ่องในมือพ่องเสื้อจะหมดพ่องพ่องเสื้อตัวเป็นหมาที่ดูโง่ที่สุดใช่ปะหมาโง่สุดแต่ผมมีความรู้สึกนะว่าถ้ากินอะไรมันกลับมามันก็จะโดนอีกจะอยู่ที่ว่าโดนใครแค่นั้นแหละหมาคือท่าไงนี่ท่าหมาไงไอ้เขื่อท่าอันนี้เป็นความรู้สึกลึกๆในใจผมว่ามันโดนแน่ถ้ามันขึ้นมาจะอยู่ที่ว่าโดนใครถ้าอะไรเนี่ยกลับจะมาขึ้นแก๊งเมื่อไหร่ไม่รู้ถามแม่หมึกนะครับตอนนี้เป็นเรือนใน4 king อยู่ใช่หรอใช่ครับตอนนี้แบบว่าเมื่อวานเป็นเรือนใน4 king มาโดนด่าบุปการีไม่หยุดเลยครับแถมโดนด่าว่าเป็นลูกนู่นลูกนี่เต็มไปหมดลูกอะไรอะเช่นนะลูกอะไรลูกกะหรี่ใช่ครับโอ้อ่ะผมก็เลยด่ามันไปด้วยเจอบ่อยพวกเนี้ยต้องแรปถ้าเกิดว่ามึงยอมมันอ่ะมันก็จะด่ามึงเรื่อยมึงต้องแรปสู้มันใช่ผมก็เลยแรปสู้มันแต่ว่าผมสู้ไม่ไหวผมก็เลยด่ามันว่าไอ้ควายแต่ว่ามันก็ด่าผมกลับว่าไอ้ปัญญาอ่อนมึงด่ามันได้เจ็บมากเลยอ่ะมันด่ามึงแรงมากเลยอ่ะมันด่าแม่มึงเป็นคางคูใบแต่มึงสวนไว้ไอ้ควายโคตรเจ็บมันนะนั่นต้องด่าไงอ่ะไม่รู้มันก็ต้องเลี้ยนตามฟิลไงเวลาเราโดนด่ามาเรายอมมันด่าแม่เราหรือยอมไม่ถ้าไหวมันก็ต้องด่ามันก็ด่ามันด่ามาหมอบินเชี่ยไรเชี่ยโลลูกกะลีควายเขาจะได้เสียงแบบพี่บิลลี่จังนี่ต้องด่าผมว่าเขาไม่กล้าพูดหรอกถ้าเจอเสียงพี่บิลลี่ไปเขาก็เราด่าอย่างนี้ทำไมจะด่ามันนะมึงก็ด่าอย่างนี้ได้ครับเดี๋ยวผมจะเป็นทดลองครับอาจารย์ห้องน่าจบแล้วปะห้องตัวนี้ห้องจบเงี้ยจบเหลือเนี่ยนู่นอ่ะยาวอ่ะผมว่านู่นอ่ะนี่ครับพี่น้องชายเล็กที่มาเองอยากแก้มั้ยล่ะอีก2ทีอ่ะพี่โอ้โหพักก่อนเถอะพี่อบายมึงไปไหนมานี่แมวข้าวปลามารีมาพี่ไม่มันอันนี้ที่มึงกินอะไรนะข้าวผัดปลาเค็มปะไม่ใช่ครับคณะหมูกรอบไข่ดาวครับอย่างนี้ต้องมีรีวิวข้าวไปเอเดนมาก็เดิมเนี่ยเอเดนมาจ้องนั่นหมูกรอบมันเหนียวอ่ะพี่เอดีเครดิตร้านนะอันนี้มีอะไรอีกไหมเนี่ยไม่น่ามีคุยแล้วปะพี่ของอร่อยจัดเลยเฮ้ยประจำหรอไม่น่ามีแล้วพี่แล้วถ้ามีเดี๋ยวโทรไปบอกแล้วกันไอ้ชำแบมเลยทันที
ไอ้หมูมันตบผมจ้าผมไปกับเขาขอบคุณมากนะครับพี่บิลลี่ผมไปหาที่บ้านใช่ไหมพี่ทำไมมาลักติดมาทีพี่ได้ได้ไว้ไม่ได้อยู่วันนี้น้องเราไม่ต้องอยู่เออจังหวะหัวเขาไม่อยู่นะวันนี้ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรจะได้แล้วคุยเนี่ยคุยนี่คุยกับอาตู้ดูไว้ได้อนาคตมึงจะกลับไปคุยมึงทำไปพูดเล่นพูดจริงด้วยบางก็อยากได้เฮียตู้อยู่พูดมาอย่างนี้เฮียโกรธซึมแย่แต่ก็อย่างว่าแหละไอ้โกรธจะเดินทางสายเย็นแล้วไม่มีใครว่าหรอกผมว่าผมจะวางเมาส์แล้วพี่เฮ้ยเอาแล้ววางเมาส์ถือถุงเหรอถุงน้ำพี่ช็อตโกรธช็อตโกรธไปผับกำถุงยางไปด้วยอ่ะเยี่ยคนบ้าอย่าเลยเว้ยน้องกูเทียบแสงสีทำให้เราเรียนไม่จบเลยบางคนเป็นเอ็ดบางคนเป็นเอ็ดตอนที่หนึ่งไอ้ปีหนึ่งปีสองก็มีระวังไว้โกรธแค่นี้มันยังเรียนไม่จบเลยพี่ม.หกอ่ะใช่เหรออย่าว่าแต่มันเลยผมยังไม่จบเลย คนเราอ่ะบางทีการเรียนมันก็ไม่ใช่เส้นทางหรอกนั่นการที่เราเรียนน้อยจะเราประสบความสำเร็จด้านอื่นก็คือประสบความสำเร็จเว้ยแค่การเรียนไม่ใช่ทางไงแต่ทางเรามันคือทางอื่นคือไม่ได้เมตติ้งพี่จะเสียแน่เสียไปอ่ะเฮ้ยจริงเหรอหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ใช่วะกูว่าเดี๋ยวเสียบ้านนะช็อตนั่งแดกเหล้าอยู่เนี่ยครับประมูลกันชวนเสียประมูลมาฮาเลยมอมเสียก่อนปะล่ะกูว่าเออมอมเสียหีเมาเนี่ยแล้วมึงก็เล่าเสียผมว่าแม่งต้องมีแม่งเสียหน้าไม่ได้วะพี่ดูดิเสียแข็งเสียแข็งพี่ยากตรงนี้แข็งเอางี้เดี๋ยวกูไปนั่งด้วยโต๊ะมึงอ่ะเดี๋ยวกูเล่าให้เสียให้ NTI IC ยัน OC อ่ะแค่นั้นแหละจริงถือว่าโตเมื่อวานจะมีมีตติ้งกันเสียจ่ายค่าที่บล็อก 30,000 คนเดียวที่ดูเลยกูบอกแล้วเขาว่าเย็ดเนี่ยมึงรู้ป่ะเขาซื้อคอนโดอยู่หน้าปากซอยบ้านไม่แต่แกขอนะว่า3ชั้นแกขอชั้น2ไว้คนเดียวพวกแก๊งผมมันจะไปพักกันนะพี่อืมเดี๋ยวถ้าหลังมีตติ้งบ้านพี่อื่นนี้มั้ยล่ะเผื่อถ้าพวกผมไปปุ๊บเฮ้ยได้นะมานั่งกินข้าวบ้านเออได้นะมานั่งกินหมูทอดบ้านพี่ก็ได้มีพวกไอ้ฟงอะไรพวกเนี้ยประเดี๋ยวได้เนี่ยตัวขอบคุณครับจานแล้วกันครับพี่มิวนี่จานมาดีไอ้เหนียวมาปะล่ะขึ้นรถพี่มีมาครับถ้ามึงมาเดี๋ยวเรียกเพื่อนมาด้วยได้หมดไอ้ใบเลยน่าอยู่กับใบเฮ้ยสูบดีกว่าทั้งนั้นทั้งมาครบตี้อ่ะได้หมดเออสูบบุหรี่ดีกว่าสูบบุหรี่ดีกว่าเราไอ้พิงเปล่าแล้วไอ้เหี้ยมันอยู่ตรงไหนชื่อเขาว่าจะบอกอยู่ว่าพีพีว่าโดนไหนเหี้ยนะไอ้เหี้ยใบไม้อ่ะยาวเหี้ยนี่ด้วยเหี้ยนายอ่ะไอ้สัตว์ดินรัดหายไปเลยมันโดนหนักแน่เดินอยู่แล้วมึงจะทำพ่อครัวกูนะเว้ยเดินอยู่แล้วไอ้เหี้ยนี่น่าจะอุ้งมันยาวใช่ไหมเนี่ยหนูกูไปก่อนมีอะไรก็มีอะไรเปลี่ยนโทรมากันได้ครับเดี๋ยวเขาบอกว่าเอ็มดูให้ยันตู้อย่าใจสอนนะเว้ยมันโหดมันโหดมันโหดเลยเหรอเราเนี่ยก็มีจริงไปแล้วแล้วกันมีอะไรโทรมาเปลี่ยนเริ่มใหม่มีปืนด้วยไอ้เด้อลงหน่อยเด้อเด้อลงโอเคไอ้เหี้ยอยากYeah, all day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.